สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับสวัสดีครับโจฮักนะสารคามคนสัญจรวันนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากแฟนคลับคือวันนี้ก็เราพักตัวอื่นไว้ก่อนเรามาดูว่าแต่ละชนิดนะ3อย่างที่เรานำเข้ามาเพื่อให้ FC ก็วันเมื่อวันก่อนเราพูดถึงเรื่องดูทุ่งวันนี้กาวเขื่อแดงวันนี้กาวเขื่อแดงนะครับเหมาะสำหรับท่านชายว้าวพบยิ่งกว่าไวอาก้าดิเอาคนสัญจรเราไปแจงทีละครับผมหัวข้อของสรรพคุณแล้วกันนะครับจริงๆแล้วกาวเขื่อแดงเนี่ยอันนี้ส่วนที่เราใช้นี่ก็คือไม่ใช่หัวนะท่านผู้ชมเป็นเถาเป็นเถาของเขาเป็นไม้เถาครับแต่ว่าต้นของเขานี่อยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่ครับต้นของเขานี่นะครับเดี๋ยวออกลากแล้วยกขึ้นให้ดูไม่ได้ยกขึ้นให้ดูไม่ได้นะครับออกลากเรียบร้อยแล้วคนสัญจรเรามาพูดถึงข้อแรกดีกว่าเป็นสมุนไพรยาอายุวัฒนะใช่ครับผมและเป็นสมุนไพรในการบำรุงผิวพรรณทำให้เต่งตึงคือเขาบำรุงจากภายในออกมาไงชะลอคือเขาเรียกว่าชะลอความเสื่อมสังขารใช่ใช่ใช่เนื้อเยื่ออะไรต่างๆไม่ว่าตามข้อเข่าหรืออะไรเนี่ยเขาช่วยชะลอไม่ให้เสื่อมชะลอการเสื่อมของสังขารและที่สำคัญก็คือต้านอนุมูลอิสระใช่ครับผมสุดยอดเลยแล้วก็และที่นอนหลับฝันดีก็คือทำให้นอนหลับง่ายนะทำให้นอนหลับง่ายคนสัญจรคุณเวลาคุณขับรถไปแล้วผมเป็นคนนอนผมเป็นคนที่หลับง่ายนะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้มานะครับโอ้สุดยอดและเป็นสมุนไพรในการบำรุงสายตาใช่นะครับทำให้นอนหลับยังไม่พอท่านผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องเพศดีกว่าเออเรื่องเพศเนี่ยคนสัญจรจริงๆแล้วเขาบำรุงสุขภาพของท่านชายแต่ท่านหญิงก็สามารถกินได้เหมือนกันในการบำรุงสุขภาพเขาช่วยกระตุ้นนะกระตุ้นบำรุงกำความกำหนัดคือบำรุงทางเพศนั่นแหละคืออารมณ์ทางเพศอ่ะให้มีขึ้นครับนี่สุดยอดครับทำให้การแข็งตัวได้บ่อยข้อนี้คุณโอเคใช่ไหมถนัดมากแข็งตัวเพราะคุณแต่ก่อนคนสัญจรท่านผู้ชมเขาแข็งตัวบ่อยๆนอนอยู่แบบว่าทิ่มเกงขึ้นมาเลยแล้วหนำซ้ำนี่เพิ่มน้ำเชื้อเพิ่มน้ำอสุจิยังไม่พอคนสัญจรเพิ่มการตื่นตัวเนี่ยเพิ่มการแข็งตัวของกระดอนเนี่ยของน้องชายต้องกลับขออภัยนะครับสุดยอดครับเพิ่มการแข็งตัวของกระดอหรือน้องชายเนี่ยครับข้อนี้เราต้องพูดให้ซ้ำคือมันเป็นสมุนไพรตัวนี้เขาบำรุงเลือดเขาบำรุงจากภายในออกมาเนาะและสมุนไพรคนสัญจรลองยกมาใกล้ๆดิครับยกมาใกล้ๆและสมุนไพรกาวเขื่อแดงเนี่ยท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่นะครับคุณรู้เปล่าว่ามีสารชนิดหนึ่งที่เหมือนไวอาก้าคือเป็นสารตัวเดียวกันตัวเดียวกันเปรียบเสมือนไวอาก้าเลยอ๋อที่ผมเคยเห็นที่บางหลายๆเว็บแทบจะทุกเว็บก็ขึ้นมาเป็นแบบไวอาก้าเมืองไทยก็คือกราวเขื่อแดงใช่ใช่นะครับใช่กราวเขื่อแดงสุดยอดคนสัญจรผมถามหน่อยสิตั้งแต่คุณกินมาเนี่ยน้ำอสุจิคุณเยอะไหมเยอะครับเยอะภาษาอีสานเขาเรียกว่าน้ำแบน คือน้ำเชื้อของผู้ชายเนี่ยเยอะมากแล้วก็นอกจากเพิ่มปริมาณน้ำการแข็งตัวก็ดีขึ้นแล้วก็เขาช่วยบำรุงน้ำให้แข็งแรงเรามาสะดุดตรงไหนหรือเปล่าครับคนเราเนี่ยผู้ชายของทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมของผู้ชายในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะช่วงนี้ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นการแข็งตัวของกระดอนของน้องชายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแล้วไม่เต็มที่ไม่แข็งแหละเพราะหนึ่งจิตใจเรากังวลไงกังวลแต่เรื่องโรคภัยเรื่องทำมาหากินเรื่องทำมาหากินเงินทองไม่มีก็มีเยอะครับแต่ว่าสมุนไพรกราวเขื่อแดงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เรามาสะดุดคำเนี้ยเราชอบคำไหนเพิ่มความแข็งเนี่ยเพิ่มความแข็งการตื่นตัวเนี่ยเป็นอายุวัฒนะและก็เรื่อง
ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยทํางานหนักมาเนี่ยก็หายนะใช่การปวดเมื่อยอันนี้ที่เรามาพูดนี้เราพูดแค่ตัวเดียวนะครับที่เราพูดตัวเดียวเราจะไม่พูดกาวเคยเดเอเราจะไม่พูดดูทุ่งจะไม่พูดปลาไหลเผือกครับหรือแม้แต่โดไม่รู้ล้มอันนั้นเราจะไม่พูดถึงนะครับถ้ามีพวกนั้นก็มาต้มรวมก็ได้กำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงเงี้ยเราก็จะไม่พูดไปนะครับวันนี้เอากราวเคยแดงโดยเฉพาะเลยคนสัญจรเดี๋ยวแฟนขับจะบอกว่าเนิ่นนานวิธีการต้มวิธีการต้มเนี่ยคุณพูดเลยถ้าต้มเดียวต้มเดียวนะสัก2ชิ้นกับน้ำสักลิตรครึ่งก็โอเคน้ำลิตรครึ่งใช่ใช่ต้มน้ำกี่นาทีก็เดือดให้น้ำเดือดสัก3นาที5นาทีก็3โอเคแล้วคือพอเดือดปุ๊บแล้วก็ปล่อยไว้สักนิดนึงปล่อยไว้สักนิดแล้วก็เอาลงแล้วก็เอามาเทใส่แก้วใช่กินครั้งละประมาณแก้วนึงทั่วไปเนี่ยประมาณแก้วนึงก่อนอาหารหรือป่ะก่อนอาหารครับเช้าแล้วก็เย็นใช่กินติดต่อกันกี่วันโอ้กินสักอาทิตย์นึงหยุดแล้วเราก็หยุดสัก3วัน 3-5 วันใช่เพื่อให้ร่างกายเราปรับเพื่อให้ร่างกายเราปรับแล้วก็ไตกับตับก็ไม่ทำงานหนักและอีกอย่างนะการดื่มสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยเนาะจะมีตะกอนตกค้างอยู่ที่ไตสตรีมีครรภ์ห้ามกินโอ้ยห้ามเลยห้ามเลยกับโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจก็ห้ามกินคนที่เป็นโรคไตห้ามใช้สมุนไพรกาวเขือแดงนะท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุที่โรคหัวใจห้ามกับสตรีมีครรภ์เพราะเป็นยากระตุ้นมันก็จะมีผลถึงหัวใจนะครับแล้วก็มีผลส่งถึงเด็กที่อยู่ในท้องเพราะฉะนั้นกินไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ก็มีเกิดเฉพาะมันเป็นพืชเมืองร้อนเป็นพืชเมืองร้อนเอาคนสัญจรอันนี้ใบใบเราก็ไม่อยากจะปีใบเข้ามาเนอะไม่ได้จะเด็ดอันนี้ใบของเขานะครับแต่ว่าหลายๆคลิปเราก็ทำให้ดูนะถ่ายใบถ่ายใบถ่ายอะไรแล้วอันนี้ก็คือโจมาแสดงทีนี้พอตั้งอะไรหน้าอกผู้หญิงก็เต่งตึงด้วยนะคนสัญจรจริงๆแล้วหน้าอกของผู้หญิงมันเฉพาะกาวเครือขาวใช่ไหมเออแต่ว่ากาวเครือแดงมันเป็นการเสริมกาวเครือขาวเนี่ยนวดแต่นี่บำรุงข้างในเต่งตึงก็คือผิวหนังเต่งตึงนายเคยได้ยินไหมที่ว่าผิวหนังทำไมเต่งตึงทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีโอ้ข้อนี้อย่าลืมสุดยอดครับข้อนี้อย่าลืมเป็นอะไรที่สมุนไพรไทยแนะนำกันช่วงแฟนคลับเขาจะอาจจะถามว่าคนสัญจรบอกเงี้ยผมต้องเปลี่ยนบ่อยไหมก็เวลาต้มหรือ3วันมีน้ำมีรสจืดอ่ะคือกินประมาณสัก3-5วัน3วันเปลี่ยนเลยกันอ๋อ3วันค่อยเปลี่ยนอ๋อโอเคเพราะว่าแฟนคลับจะถามว่าเอ๊ะทำไม2คนนี้พูดไม่เคลียร์ตรงนี้ต้องพูดน้ำเขาจะออกสีแดงถึง3วันก็ยังแดงเข้มอยู่เนี่ยคุณกินแปลที่หนึ่งนั้นน่ะน้านี่หน้าตาของเราเนี่ยแค่2แก้ว2วันน่ะหน้าแดงหน้าแดงเนาะใช่หม้อมันเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับบำรุงเลือดลมบำรุงเลือดลมทำให้เลือดของเราไหลเวียนดีคนสัญจรคนที่ฉีดโควิดเนี่ยไอ้ฉีดไอ้วัคซีนเนี่ยเราพูดถึงสักนิดนึงมันทำให้เลือดแข็งตัวใช่ใช่แต่สมุนไพรพวกนี้ไม่ทำให้เลือดแข็งตัวนะท่านผู้ชมทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีแม้แต่ดูดทุ่งแม้แต่ปลาไหลเผือกสลายลิ่มเลือดมันเลือดมันเหนียวตัวใช่ใช่ตัวนี้ก็คือแก้ไข้แก้หวัดก็ได้นะเพราะฉะนั้นคนสัญจรแก้ปวดเมื่อยแก้ตามทุกอนุของร่างกายเลยนะใช่ครับคนสัญจรโควิดก็อย่ามองข้ามนะใช่ครับผมนะครับเกี่ยวกับโควิดอย่ามองข้ามเพราะว่าเลือดมันไหลเวียนได้ดีนี่แหละท่านผู้ชมสุดยอดก็เลยอยากให้ทุกคนกินเขาบอกว่าผู้หญิงกินได้ผู้ชายก็กินดีนะครับเพียงแต่ว่าคือเราเสพโซเชียลดูช่องเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรต่างๆก็ดูวิเคราะห์ดูดีๆนะครับส่วนมาก2ช่องอย่างโจฮักนาสารคามแล้วก็คนสัญจรแชนแนลเนี่ยก็จะเอามาเฉพาะที่ผ่านงานการวิจัยผ่านงานวิจัยหรือว่ามีงานวิจัยแล้วก็คือเราจะบอกขั้นตอนละเอียดเนาะการกินการใช้การต้มคือเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนไม่กดข้ามนะก็จะรู้หมดก็จะรู้หมดว่าสมุนไพรกาวเครือแดงนะคนสัญจรเป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีเลือดของเราไหลเวียนได้ดีนะครับคือถ้ากินเข้าไปนั่นน่ะใบหน้าของเราก็จะเต่งตึงจะแสดงอาการก่อนเลย
ผิวพรรณผิวพรรณแดงหน้าแดงชมพูอะไรใช่หน้าแดงขนาดหน้าเรายังแดงเลยใช่ไหมตอนนั้นที่เรากินคือโจจะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมที่เรามาพูดกันน่ะส่วนมากเป็นประสบการณ์อย่างคนสัญจรชาแนลนี่ก็57ปีแล้วครับเราก็ย่าง55ผมก็ดื่มตัวนี้มาโอ้โหนานแล้วก็นาย57ใช่มั้ยครับเราย่าง55จากสมัยก่อนที่ผมทำงานบริษัทต้องตะเวนไปทั่วประเทศผมก็ทานตัวนี้แหละครับกล่าวเกลือแดงแล้วประสบการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างเหล่าให้แฟนคลับฟังหน่อยประสบการณ์คือแบบที่ว่าคือมันตื่นตัวตลอดไงเพราะตอนเช้าผมทานแล้วก็ก่อนจะขับรถออกไปทำงานโอ้มันตื่นตัวมันแบบกระชุ่มกระชวยพูดง่ายๆคนสัญจร มีหัวข้องานวิจัยอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเพิ่มบำรุงความกำหนัดของท่านชายและก็การเพิ่มนะเขาเขียนในนั้นเลยงานวิจัยเพิ่มการแข็งตัวใช่ถูกต้องเลยตัวนี้เนาะคนขับรถเนี่ยชอบหลับในชอบง่วงใช่ไหมไอ้นี่มันแข็งตื่นตัวตลอดทำให้โสดประสาทต่างๆมันคือเวลานายขับรถไปเนี่ยนายก็ขยับแข้งขยับขาไปด้วยเพราะว่าน้องชายมันตื่นตัวบ่อยเจอผู้หญิงนิดหน่อยมันก็ตึ้งมันเราก็สดชื่นแล้วไงเอ้าเหรอนึกว่ามองเห็นผู้ชายไม่นึกว่ามองเห็นผู้ชายมีกล้ามหน่อยแบบผู้ตื่นตัวเลยไม้ป่าเดียวกันกับเผาถ่านอย่างเดียวนี่แหละครับเปิ้ลคุณนี่เนาะคือเอาสาระที่คลิปก็เคยทำมาบ่อยแล้วล่ะกลับมาพูดย้ำๆกันให้ในสภาพที่โรคภัยแค่เก็บก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเราก็ไม่ได้กินนานแล้วเนาะสมุนไพรกล่าวเคยแดงเนี่ยผมจะให้คุณต้มให้ผมกินตอนเช้าคือแฟนคลับเขาตื่นก่อนผมเพราะยันตื่นก่อนผมเนี่ยเขาจะต้มยาก่อนต้มสมุนไพรก่อนนี่ครับผมสุดยอดครับกล่าวเคยแดงเลยล่ะกับงานการวิจัยเพิ่มการแข็งตัวของน้องชายหรือกระดอนี่แหละท่านผู้ชมและนะครับทำให้เลือดเราหมุนเวียนได้ดีนอนหลับง่ายแก้อาการปวดเมื่อยเป็นยาอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรในการบำรุงกำลังบำรุงท่านชายฟิตเปรี้ยเปรี้ยนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับบำรุงน้ำอสุจิให้แข็งแรงเปรียบเสมือนไวอาก้าเพิ่มน้ำอสุจิให้มากขึ้นด้วยพุ่งไกลด้วยพุ่งกระฉูดโอเคท่านผู้ชมเราก็ตื่นเช้ามาเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆมานำมาบอกมานำเสนอกันเกี่ยวกับกราวคือแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโจฮักนัสสารคามคนสัญจรชาแนลช่างงัดนักแลแจมแจม